พราะผู้ประสบภัยเป็นมุสลิมงั้นเหรอถึงได้โดนแบบนี้เพราะจังหวัดที่ประสบภัยเป็นจังหวัดที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดแบบนั้นเหรอถึงได้โดนแบบนี้เมื่อวานนะครับผมไปเจอคลิปวิดีโอตัวนึงที่เป็นคลิปวิดีโอที่เขานั่นน่ะได้ทำการถ่ายลง TikTok ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในประเทศอื่นๆก็ตามเนี่ยมันก็จะมีคอมเมนต์ที่ปกติแหละครับเป็นกำลังใจให้นะขอให้รอดปลอดภัยนะขอให้พาคุ้มครองนะขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองนะใจช่วยนะสู้ๆนะผ่านไปให้ได้นะซึ่งคลิปวิดีโอตัวดังกล่าวแน่นอนครับผมว่ามีเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนๆชาวพุทธเนี่ยก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเหมือนกันขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวยะลาขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะซึ่งนี่มันคือเรื่องปกติที่ควรจะเป็นครับแต่ช้าแต่คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับผมกลับเจอคอมเมนต์ที่โคตรผิดปกติอ่ะพี่เลาะไปไหนทีนี้หายหัวเลยนะใช่ๆพี่เลาะไปไหนฮ่าๆอันเลาะเอาน้ำออกให้หน่อยเนี่ยครับมันมีคอมเมนต์เหล่านี้เกิดขึ้นและคอมเมนต์เหล่านี้นะไม่ได้มีแค่อัน2อันนะครับมีอีกเพียบเลยทีเดียวจนอดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคนกลุ่มนี้เขาเป็นอะไรกันเคยคบหากับแฟนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วโดนแฟนหักอกหรือว่าตอนเด็กปู่กับย่าเคยผ่อนมุ้งผ่อนที่นอนกับอบังแล้วโดนอบังเก็บดอกเบี้ยแพงก็เลยโกรธฝังใจอย่างนั้นหรือเปล่าพวกเขาถึงได้มีการกระทำแบบนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ภัยพิบัติแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือนับถือศาสนาอะไรเลยก็ตามมันไม่ควรมีการแบบเนี้ยคุณลองคิดภาพลองนึกภาพตามถ้าหากว่าสมมุติอย่างภาคอีสานที่เคยโดนน้ำท่วมหรืออย่างภาคเหนือที่มีเหตุการณ์ดินโคลนถล่มแล้วมีพวกมุสลิมหัวติ้งต้องเนี่ยไปคอมเมนต์ไม่เห็นพระช่วยเลยพระอยู่ไหนพระพุทธเจ้าไปไหนไม่เห็นมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นคุณลองนึกสภาพดูครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับพอมันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยแล้วมีคนต่างศาสนาคอมเมนต์แบบเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นจำนวนน้อยนิดแต่มันก็เป็นอะไรที่แย่มากๆเพราะมันไม่สมควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเราจะมานั่งด่าพวกนี้ก็เสียเวลาเอาเป็นว่าเรามาให้ความรู้กันดีกว่านะในเรื่องของภัยพิบัติสำหรับศาสนาอิสลามนะครับได้มีกล่าวไว้ในอัลกุรอานและก็ในอีกหลายๆที่เลยอัลกุรอานหะดีษมีอีกหลายบทเลยครับแต่ผมจะยกตัวอย่างมาสั้นๆบางอย่างก็พอสำหรับในเรื่องภัยพิบัตินะครับคนกลุ่มนั้นเขาก็คงจะแบบอ๋อเขาเชื่ออิสลามนับถือในพระเจ้าไงพอนับถือในพระเจ้าพวกภัยพิบัติเนี่ยพระเจ้าก็ต้องรับผิดชอบเซอันที่จริงนะครับในศาสนาอิสลามเนี่ยโลกใบเนี่ยมันคือบททดสอบของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้เรามาใช้ชีวิตนั่งๆกินๆนอนๆเสวยสุขสบายๆในแต่ละวันแน่นอนมนุษย์ทุกคนนะครับจะมีทั้งบททดสอบที่เป็นของตนเองแล้วก็บททดสอบที่ถูกทดสอบส่วนรวมในเรื่องของภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นภัยทดสอบส่วนรวมก็เป็นได้อย่างในอัลกุรอานซูเราะห์ที่30อายะห์ที่41นะครับผมความหายนะได้เกิดขึ้นแล้วทั้งทางบกและทางน้ำจากสิ่งที่มือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาลิ้มรสบางส่วนที่ภูเขาประกอบขึ้นโดยที่หวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวมุมมองของศาสนาอิสลามนะครับพวกภัยพิบัติอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติหรือว่าภัยธรรมชาติเฉยๆนะแต่มันเป็นส่วนนึงที่มุสลิมหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยควรคิดแล้วก็พิจารณาว่าเหตุใดมันถึงเกิดเป็นสิ่งนี้แล้วเกิดเป็นสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำยังไงต่อปรับปรุงไหมต้องแก้ไขไหมต้องเตรียมรับมือไหมหรือว่าจะต้องทำอะไรเมื่อเกิดสิ่งนี้ต่อไปเอามาคิดเอามาพิจารณาหาทางออกแล้วก็ฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วก็สำนึกไว้เสมอว่าต่อให้มนุษย์เรานั้นจะดีเลิศประเสริฐสีเก่งกาจแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะภัยธรรมชาติเอาชนะภัยพิบัติเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะหาทางป้องกันได้แต่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้หรือพูดง่ายๆก็คือต่อให้มนุษย์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็จะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อะครับต่อให้มนุษย์เรานั้นพัฒนาไปขนาดไหนมีเทคโนโลยีไฮเทคขนาดไหนแต่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะล้างบางมนุษย์ได้ทุกวินาทีทุกห่วงเวลาครับดังนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าภัยธรรมชาติแต่ละทีเนี่ยหลักๆเลยเราต้องพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นใคร่ควรถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นหาทางออกหาทางแก้ไขแล้วก็ดำเนินการใช้ชีวิตต่อไปครับการเกิดภัยพิบัติบนหน้าแผ่นดินนะครับผมมันเป็นสัญญาณเตือนที่ว่ามนุษย์เนี่ยทำความเสียหายไว้บนหน้าแผ่นดินนะมันก็เลยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นหรือถ้าหากว่าพูดในมุมวิทยาศาสตร์ก็จะไปสอดคล้องกับหลักความคิดนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยทำลายธรรมชาติมากไปแล้วถึงคราวธรรมชาติเอาคืนอะไรประมาณนั้นถ้าหากว่าพูดในมุมของวิทยาศาสตร์ต่อไปสุดท้ายนะครับในมุมของความเป็นมนุษย์ก็ขอฝากไว้ให้กับคนที่มีความคิดแล้วก็คอมเมนต์ออกมาแบบนั้นนะครับว่าภัยธรรมชาติแต่ละทีเนี่ยอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจังหวัดยะลาเนี่ย
ขาไม่ได้มีแต่คนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคนที่นับถือศาสนาอื่นเขาก็โดนภัยพิบัติไปด้วยถ้าไม่ให้กำลังใจถ้าไม่ช่วยเหลือก็เก็บความกวนตีนไว้ไปใช้ในยามอื่นเลยครับอย่าเอามาใช้ในยามที่มีผู้คนนั้นประสบเหตุประสบภัยแบบนี้เลย